warahmatullahi wabarakatuhค่ะขอสวัสดีไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีๆทุกท่านนะคะและเพื่อนๆที่น่ารักค่ะดิฉันนางสาวกัลยาพรตะวะโตค่ะนักเรียนจากวิทยาลัยชุมชนสาขาแผนกการเรียนสาขาการท่องเที่ยวค่ะค่ะสำหรับตัวฉันนะคะเกิดมาในครอบครัวที่แทบไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีที่ดินที่จะทำมาหากินแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยก็ยังตั้งอยู่บนดินของคนอื่นเลยค่ะดิฉันมีพี่น้องทั้งหมด6คนค่ะดิฉันเป็นคนที่3พ่อแม่ของดิฉันก็แยกกันอยู่คนละที่คนละจังหวัดดิฉันอาศัยอยู่ที่บ้านกับน้องๆค่ะน้องคนแรกของดิฉันอายุได้15ปีค่ะคนที่2อายุ4ขวบค่ะและคนสุดท้องอายุเพียงแค่2ขวบค่ะดิฉันต้องรับภาระหน้าที่มากมายเป็นแม่คนที่2ของน้องๆต้องดูแลน้องๆตัวเล็กๆเด็กแดงดูแลตั้งแต่ที่เขายังแบเบาะเริ่มเดินได้ก็เริ่มดูแลเลยค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะพ่อแม่แยกกันอยู่ต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงานหนูมีหน้าที่เรียนก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปเป็นลูกที่กตัญญูช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระทางบ้านหนูดูแลน้องๆตั้งแต่น้องๆตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวไปโรงเรียนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คนนึงทำค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเป็นแค่พี่สาวแต่หนูสามารถทำเหมือนหนูเป็นแม่ของเขาได้เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดเพราะเรารู้ดีค่ะว่าส่วนนั้นมันเป็นยังไงหนูเป็นคนหนึ่งโตขึ้นมาด้วยตัวเองมีพ่อมีแม่แต่ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองหนูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมูลนิธิค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ไม่เก็บค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายใดๆเลยจนทำให้หนูจบม.6มาได้แต่กว่าจุดนึงที่หนูจะจบม.6มาได้นั้นหนูไม่มีตังค์ไปโรงเรียนค่ะไม่มีตังค์ที่จะซื้อนมซื้อแพมเพิร์สให้แก่น้องหนูได้หนูทำไงล่ะคะนมที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนประถมเขาจะมีนมให้แก่นักเรียนกินค่ะหนูก็ไปขอนมที่เขาเหลือจากนักเรียนที่เขาไม่ดื่มแล้วนำกลับมาเลี้ยงน้องๆค่ะให้น้องๆของหนูได้ดื่มบางวันไปโรงเรียนพกแค่ข้าวห่อไปกินกับเพื่อนๆค่ะอันนั้นเป็นความยากลำบากความดิ้นรนความพยายามเพื่อที่จะให้จบม.ปลายมาหนูกู้กยศ.ตั้งแต่ชั้นม.4ค่ะเพื่อช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่งตัวหนูเรียนส่งตัวน้องๆของหนูเรียนตอนนี้หนูจบม.6แล้วค่ะหนูมีความฝันเหมือนดังเพื่อนๆทุกๆคนค่ะฝันอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยในฝันในคณะที่ตัวเองชอบหนูชอบภาษาค่ะเพราะหนูคิดว่าถ้าจบทางด้านภาษานี้แล้วหนูจะสามารถต่อยอดในการงานของหนูหน้าที่ของหนูได้หลายๆการงานเลยถ้าวันนี้หนูจบออกมาแล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆหนูได้หนูมีเงินหนูมีงานที่มั่นคงสามารถส่งเสียน้องๆของหนูเรียนได้สามารถเปลี่ยนแปลงภาระความเป็นอยู่เพราะตอนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันยากจนเหลือเกินค่ะมันทรมานมากหนูลงสมัครมหาวิทยาลัยไป3แห่งค่ะหนูติดทั้ง3แต่หนูไม่มีโอกาสเรียนเพราะหนูไม่มีเงินหนูไม่มีเงินจะจ่ายค่าแรกเข้าไม่มีเงินที่จะส่งเสียตัวเองเรียนแต่หนูก็พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ศึกษาต่อถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาต่อสภาพความเป็นอยู่ของเราก็จะเหมือนเดิมจะยากจนเหมือนเดิมน้องๆของหนูก็จะขาดโอกาสเหมือนดังหนูณตอนที่หนูได้มหาลัยแต่หนูไม่มีโอกาสเรียนตอนนั้นมันท้อมากค่ะหนูร้องไห้กับตัวเองทุกคืนเพราะอะไรทำไมหนูตั้งใจที่จะเรียนหนูอยากจะเรียนหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของหนูให้ดีขึ้นหนูอยากจะให้น้องๆหนูมีโอกาสเหมือนหนูอยากจะส่งเสียให้ทางบ้านมันดีขึ้นจริงๆค่ะหนูตั้งใจจะเรียนแต่หนูไม่มีโอกาสตรงนั้นหนูร้องไห้กับตัวเองทุกคืนมันท้อมันกอดน้องกอดได้แค่น้องปรึกษาใครไม่ได้ไม่มีที่พึ่งพิงเลยค่ะจนได้มีทางกองทุนกสศมันเป็นดังแสงสว่างจริงๆค่ะมันมาได้ตรงเวลาตรงนั้นมันท้อมากค่ะปรึกษาใครไม่ได้ไม่มีที่พึ่งใดๆเลยแต่มีกสศยื่นมือเข้ามาช่วยมันทำให้หนูมีโอกาสนะตรงนั้นหนูรีบคว้าโอกาสเอาไว้เลยค่ะลงสมัครโดยไม่ลังเลใจเลยเพราะนี่มันคือโอกาสเดียวที่หนูจะได้ศึกษาต่อจะได้มีโอกาสเรียน
หนูต้องขอขอบคุณนะคะทางกองทุนกสศณวันนั้นที่เข้ามาทําให้หนูได้มีโอกาสณวันนี้ได้ศึกษาในคณะที่ชอบและหนูคิดว่าณวันนี้เนี่ยที่หนูได้มีโอกาสแล้วหนูก็อยากให้ทางรัฐบาลทางกองทุนทางลุงตู่นะคะได้ให้โอกาสแก่น้องๆรุ่นหลังๆด้วยอยากจะให้โครงการดีๆแบบนี้มันอยู่ต่อๆไปฝากถึงลุงตู่และก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะวันนี้หนูได้รับโอกาสแล้วหนูจะตั้งใจทำความฝันของหนูเนี่ยให้เป็นจริงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังๆและจะเป็นคนนึงค่ะที่จะไม่ทำให้ประเทศไทยของเราต้องผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะกองทุนกสศยื่นมือเข้ามาช่วยมันทำให้หนูมีโอกาสหนูตั้งใจที่จะเรียนหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของหนูให้ดีขึ้นหนูอยากจะให้น้องๆหนูมีโอกาสเหมือนหนูต้องขอขอบคุณนะคะทางกองทุนกสศ